ปีที่ผ่านมาจรอ Just Do It ได้พาคุณย้อนรอยไปพบกับต้นฉบับฟัดโลกถึงของเฉินหลงปีนี้เราจะแท็กทีมกับเพจแจ็คกี้ชานไทยแลนด์พาคุณเจาะตำนานคนใหญ่ไปพบกับหลากวีรกรรมฟัดแหวกแนวของเฉินหลงเพื่อต้อนรับความมันครั้งใหม่ใน Breeding Sale โคใหญ่ฟัดเหล็กเมื่อพูดถึงเฉินหลงหรือแจ็คกี้ชานหลายๆคนก็อาจจะนึกถึงหนังฟัดต้นตำรับที่เน้นหนักไปกับเรื่องราวของกังฟูไม่ก็ตำรวจตงฉินผู้ไม่มีอะไรมาขัดขวางเขาได้แต่ก็มีหลายครั้งครับที่เฉินหลงเปลี่ยนรสชาติไปฟัดแบบแหวกแนวตั้งแต่ฟัดกับผีใน Spiritual Kung Fuหนังที่แรกๆก็ดูไม่แปลกอะไรเพราะเขาไปรับบทเป็นศิษย์ที่โรงเรียนเซ้าหลินที่นอกจากจะมีปรมาจารย์สอนวิทยายุทธแล้วความพีคที่มาหลังจากนั้นก็คือเขาดันไปพบกับตำราโบราณที่มาพร้อมกับเหล่าวิญญาณออกมาสอนกังฟูฟัดสุดเขาใน Fantasy Mission Force ก้าวมังกรคาบแก้วเรื่องนี้คนใหญ่ต้องไปแท็กทีมกับหวังอยู่หลินชิงเสียเถาต้าเวยและซุนเย่ในภารกิจพิฆาตกองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ฟังดูเหมือนจะเครียดนะครับแต่เอาจริงๆแล้วหนังกลับเน้นเอาฮาด้วยแนวเส้นเรื่องอิรุงตุงนางตามสไตล์หนังเขาที่มีทั้งฉากแอคชั่นแก๊กตลกผสมปนเปกันไปทั่วแต่นั่นก็ยังไม่รั่วเท่าการฟัดทะลุเกมใน City Hunter ใหญ่ไม่ใหญ่ค่าก็ใหญ่ที่นอกจากเฉินหลงจะหยิบคาแรคเตอร์จากมังงะชื่อดังของเทสึกะโฮโจมาเล่นได้แบบถึงพริกถึงขิงแล้วความลั่นครั้งใหญ่คือฉากที่ซาอาเบะเรียวถูกซัดเข้าไปในตู้เกม Street Fighter แล้วแปลงร่างออกมาเป็นชุนลีเจอคอมโบชุดใหญ่ไปขนาดนั้นหลายคนคงไม่แปลกใจที่ต่อมาเขาจะไปฟัดเคาบอยคู่กับดาราอารมณ์ดีอย่างโอเว่นวิลสันในเซี่ยงไฮ้นูนคู่ใหญ่ฟัดข้ามโลกที่ดังใหญ่จนต้องมีหนังภาคต่อตามออกมาในปี2003กับเซี่ยงไฮ้ไนท์was his idea ลุกนักสู้ก็มีลุกทหารก็แล้วลุกคาวบอยก็ไม่เว้นจะขาดได้ยังไงในลุกหรูๆกับ The Tuxedo สวมรอยพยักษ์พิทักษ์โลกเรื่องนี้เริ่มต้นมาเฮียชนของเราก็ไม่มีพลังอะไรกับเขาหรอกแต่พอใส่สูตรของสายลับเข้าไปมหึมาการฟัดโคตรเวอร์จึงบังเกิดเช่นเดียวกันกับในปี2004ที่เขาใช้เวลา80วันจารกรรมฟัดข้ามโลกใน Around the World in 80 Days ฝ่าด่านความเพียรมากมายหนึ่งในนั้นก็คือถ้าอันนี้เพี้ยนไปก็ไปล้างตากันได้กับ The Forbidden Kingdom 1ฟัด1ใหญ่ต่อใหญ่เฮียเฉินหยิบตำนานไซอิ๋วมาพลิกมุมใหม่แถมใส่ความอลังการสุดขั้วคู่กับเจ็ตลีและถ้าคุณคิดว่าตำนานฟัดที่เราว่ามาทั้งหมดนี้แปลกแหวกแนวแล้วปี2018เตรียมอ้าปากค้างกับ Breeding Steel โคตรใหญ่ฟัดเหล็กผลงานล่าสุดของพุ่มกับลิโอจางที่มาพร้อมกับไอเดียสุดล้ำให้เฉินหลงฟัดแบบที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนเพราะนี่คือครั้งแรกของเฉินหลง
กับแอคชั่นไซไฟเต็มรูปแบบกับการรับบทเป็นหัวหน้าหน่วยรบพิเศษที่เข้าไปพัวพันกับแผนลับครั้งใหญ่ของแก๊งอาชญากรลับใต้ดินที่มีเทคโนโลยีปลูกถ่ายอวัยวะจากกลขั้นสูงและในขณะเดียวกันเขาต้องปกป้องหญิงสาวที่เป็นพยานคนสำคัญในคดีใหญ่นี้ให้รอผลจากการตามล่าข้ามทวีปสู่มหึมาฟันเหนือโลกของคนใหญ่ในแบบที่คุณต้องอึ้งจึงเริ่มขึ้นหลังแท็กทีมกับนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังมาเยอะคราวนี้เฉินหลงต้องมาอยู่ขั้วตรงข้ามกับแคลลันมัลเวย์สายบู๊ตัวบึกจาก300 Rise of an Empire และ Captain AmericaThe Winter Soldier ที่มารับบทเป็นอังเดรหัวหน้าแก๊งอาชญากรลับและเทสฮอลบริดจ์สาวสุดฮอตจากเอเลนคอฟเวเนนต์ที่ถูกพลิกโฉมใหม่ให้กลายเป็นโคตรนักฆ่ามหาประไลสัตว์ข้ามทวีปใน3ประเทศทั้งจีนไต้หวันและออสเตรเลียที่เฉินหลงต้องลงทุนบูรหัมแปลกตาบนโอเปร่าเฮาส์ชื่อดังของเมืองซิดนีย์อย่างที่ไม่เคยมีเรื่องไหนเคยทำมาก่อนยกความมันอลังการระดับฮอลลีวูดด้วยวิชวลเอฟเฟคจากทีมงานของแมดแม็กฟิวรี่โรดเอเลียนคอเวแนนต์และแฮกซอริดพร้อมการันตีความใหญ่ด้วยกระแสที่ท่วมท้นจากจีนกับยอดจองตั๋วล่วงหน้าสูงเป็นประวัติการเต็มทุกที่นั่งของการจองล่วงหน้าพบรสชาติใหม่ของตำนานฟัดสู่คนใหญ่สายพันล้ำ Reading Steel โคใหญ่ฟัดเหล็ก18มกราคมนี้ในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับวันหลังเห็นเฉินหลงไปฟัดแปลกแหวกแนวมาเยอะครั้งต่อไปคุณอยากให้โคใหญ่ไปฟัดกับใครดีคนไหนตอบดีโดนใจแถมทำตามกติกาของเราครบก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลเป็นเสื้อยืดลิขสิทธิ์แท้จาก Breeding Steel มูลค่า350บาทจำนวน5รางวัลถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กันรัวๆและกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่เมื่อเราลงคลิปใหม่เมื่อไหร่พวกคุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนในทันทีและถ้าอยากฟังรีวิวสดใหม่ก่อนใครก็อย่าลืมไปติดตามพวกเราด้วยนะครับที่ Woof แอปพลิเคชันไลฟ์สตรีมมิ่งสุดเจ๋งที่พวกเราจรอ Just Do It เข้าไปไลฟ์กันแบบจัดหนักจัดเต็มทุกสัปดาห์ถ้ายังไม่ได้โหลดคลิกลิงก์ที่ Description ได้เลยครับและก็อย่าลืมไปติดตามพวกเราด้วยอีกที่ Facebook YouTube และ SeeMe จรอ Just Do It พิมพ์จัดละเอียดภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทยครับ